สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่มหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขนะครับครับครั้งนี้ก็จะมาว่ากันในเรื่องของเนินบนฝ่ามือนะครับเนินบนฝ่ามือเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรให้ความสำเร็จได้มากแค่ไหนนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้เลยว่าเนินบนฝ่ามือเนี่ยแต่ละเนินเนี่ยนะครับสำคัญมากต่อให้เส้นไม่ดีแต่ว่าถ้าเนินในมือดีเนี่ยคือความสำเร็จมันมาแล้วครึ่งหนึ่งแล้วที่เนินบนฝ่ามือดีเส้นน้อยเกิดมาก็อยู่ในระดับฐานะที่ดีระดับปานกลางได้เลยเหมือนกันเนินอย่างอื่นจะอุบจะนูนจะดียังไงไม่ทำให้ท่านรวยเท่าเนินบนฝ่ามือนะครับเนินแรกก็คือเนินจันทร์เนินจันทร์นี้จะอยู่บริเวณตามภาพที่เห็นนี่นะครับส้นข้อมือมีความสำคัญเนินจันทร์นี่มันจะเกี่ยวกับเรื่องของความสะดวกสบายความเย็นใจการได้รับการช่วยเหลืออะไรมาง่ายๆนะการมีวิสัยทัศน์จินตนาการความเพ้อฝันอะไรต่างๆก็คือความหมายของเนินจันทร์อีกอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันคนที่มีเนินจันทร์ถ้าเนินจันทร์อูมเต็มดีพอเหมาะหมายความว่าจะประสบความสำเร็จได้รับการช่วยเหลือที่ง่ายสะดวกสบายมากขึ้นถ้านูนเด่นเกินไปมันก็คือความคิดความเพ้อฝันที่มากเกินไปด้วยนะครับและถ้ามันยุบมันแบนลงไปเนี่ยมันก็ลำบากทำอะไรก็ขาดคนช่วยเหลือได้ก็ได้ยากๆนะความสำเร็จก็มีมาแต่ว่ามันจะต้องเหนื่อยก่อนเพราะว่าเนินมันให้สมบูรณ์คือพื้นฐานน่ะที่นำมาติดตัวมาน่ะมันไม่ดีเท่ากับคนที่มีเนินจันทร์ดีๆภูมิสมบูรณ์ดีนะครับเอาต่อไปก็เป็นเนินอังคารก็จะไปเร็วหน่อยเพราะว่าไม่อยากให้คลิปนี้นานจนเกินไปนะครับเนินอังคารนี้ก็จะอยู่เหนือเนินจันทร์ขึ้นมาตรงบริเวณกลางฝ่ามืออังคารเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องของความกล้าขยันอดทนตามความหมายของโหราศาสตร์ก็คือกล้าขยันทายอังคารมุ่งมั่นเนี่ยก็เหมือนกันคนที่มีเนินอังคารอูมนูนเด่นพอเหมาะพองามเนี่ยก็หมายความว่าจะเป็นคนที่มีเซนส์อะไรที่แม่นมีโชคจากการเสี่ยงโชคมีความกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจและการวางแผนที่ดีก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จให้กับคนที่เป็นเจ้าของมือนั้นๆด้วยถ้ามันนูนสูงเด่นเกินไปกว่าเนินอื่นๆก็หมายความว่าจะมีความกล้าบ้าบุทะลุเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับเนี่ยก็จะออกแนวกล้าคิดกล้าเสี่ยงที่มากจนเกินไปชอบทำอะไรที่เสี่ยงตัดสินใจได้เร็วนะแต่ถ้ามันยุบมันแฟบลงไปล่ะก็หมายความว่าจากความกล้าก็จะไปเป็นความเฉื่อยชาไม่กล้าตัดสินใจนะนิ่งทำอะไรก็ไม่ค่อยมีเป้าหมายอะไรที่มันแน่นอนปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมอะไรไม่ค่อยชอบการแข่งขันต่อสู้อะไรกับใครมากนะเนี่ยคือเนินความหมายของเนินอังคารโดยคร่าวๆแล้วกันเพราะถ้าจะดูให้ละเอียดเข้าไปอ่านในเพจของลายมือตัวเลขตรงนั้นจะเขียนไว้ละเอียดมากกว่านะครับเนินต่อไปก็คือเนินพุธนะครับเนินพุธเนี่ยมันจะอยู่ตรงใต้ข้อนิ้วก้อยแล้วก็มีเส้นใจเป็นตัวรับนะข้างล่างเนี่ยก็ดูตามในภาพเอาแล้วกันนะครับพุทธมันจะเกี่ยวกับสติปัญญาไหวพริบนะการสื่อสารติดต่อสังคมและต่างๆเนี่ยการวางแผนมีจินตนาการเชิงวิทยาศาสตร์นะครับตัวนี้การเรียนรู้จดจำอะไรพวกนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของเนินพุทธการติดต่อการค้าการขายอะไรกับคนอื่นๆเนี่ยจะเข้ามาก็จะเกี่ยวกับเนินพุทธนี่อีกเหมือนกันถ้าเนินพุทธที่เด่นสวยก็หมายความว่าเป็นคนที่มีวาทศิลป์ในการพูดการคิดการวางแผนอะไรต่าง
ก็จะประสบความสำเร็จดีสังเกตได้ว่าคนไหนจะพูดเก่งๆในเป็นพิธีกรรายการทีวีต่างๆก็จะมีเส้นในเนินพูดที่ดีและเนินพูดที่ดีนะครับถ้ามันนูนมันเด่นมากมันก็กล้าพูดเยอะพูดมากด้วยเหมือนกันคิดเยอะคิดมากด้วยเหมือนกันวางแผนที่เยอะถ้ามันแฟบก็พูดอะไรไม่ค่อยคิดนะถ้ามีเส้นตกมาออกมาตอนนี้เขาเรียกว่ามีเส้นปากหมาด้วยก็ยิ่งเสียไปใหญ่นะครับเนี่ยคือเนินพุทธโดยประมาณแล้วกันเนินต่อไปก็คือเนินอาทิตย์นะครับจะอยู่ใต้นิ้วนางตามที่ภาพเห็นในภาพนี้แล้วเคยนะครับอาทิตย์มันจะเกี่ยวกับเกียรติยศชื่อเสียงบารมีความได้รับการยอมรับนับถือจากคนใกล้ตัวและสังคมนอกบ้านนะครับ ถ้าใครที่มีเนินอาทิตย์ที่เด่นสวยงามดีเนี่ยก็คือจะมีคนนับหน้าถือตาเยอะทำอะไรก็พอประมาณด้านเกียรติยศชื่อเสียงไม่ลุ่มร้อนไม่ต้องการอะไรที่มันมากนะถ้ามันดีเส้นที่ดีเข้ามาสนับสนุนเนี่ยก็จะมีชื่อเสียงระดับในประเทศและต่างประเทศได้เลยทีเดียวและถ้ามันนูนมันเด่นมากทำอะไรก็จะมักถึงคำนึงไปด้านของเกียรติยศชื่อเสียงมากเหนื่อยไม่ว่าเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าพี่ไม่ยอมอะไรประมาณนั้นแหละนะครับถ้ามันฮึบมันแฟบลงไปล่ะมันก็จะเฉื่อยชาไม่ได้สนใจอะไรกับใครเท่าไหร่หรอกทำอะไรก็ไม่ได้นึกถึงเกียรติศักดิ์ศรีอะไรของตนเองมากนะครับตัวนี้มันถือว่าเป็นเนินที่มีความสำคัญมากทีเดียวอีกเนินหนึ่งนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆเข้าไปอ่านในเพจลายมือตัวเลขเอานะครับเพราะว่าจะไม่ใช้เวลากับตัวอธิบายเนินมากมันจะกินเวลาเยอะไปหน่อยนะครับก็วันนี้เอาแค่4เนินไว้ก่อนนะครับอีก4เนินที่เหลือ 4-5 เนินที่เหลือค่อยมาว่ากันอีกทีต่อไปนะครับ